เผยโมเมนต์กุ้งสุธิราชทำบุญปล่อยปลาน้องวาคินลูกชายของวิตะโกนเรียกแม่กลับมาได้แล้วเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำให้แฟนๆต่างพากันส่งกำลังใจกันเป็นจำนวนมากสำหรับวิน้องสาวของกุ้งสุธิราชวงเทวันที่ก่อนหน้านี้ป่วยเป็นไข้เลือดออกจนต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลแรมเดือนก็ยังไม่รู้สึกตัวล่าสุดกุ้งสุธิราชนั้นและแฟนคลับอีกจำนวนหลายคนได้รวมตัวทำบุญที่วัดเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับวิโดยมีบัญชีผู้ใช้รายหนึ่งออกมาโพสต์คลิปขณะที่กุ้งสุธิราชพร้อมครอบครัวและเหล่าแฟนคลับกำลังร่วมใจกันทำบุญปล่อยปลาที่ท่าน้ำซึ่งจะได้ยินเสียงของน้องวาคินลูกชายของวิตะโกนเรียกแม่ด้วยว่าแม่วิกลับมาไววาคินรออยู่หากชมคลิปแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ